เดี๋ยวตาจะทำวันนี้ตาจะทำปูตองนะคะพอดีลูกชายอยากกินเรียกว่าอะไรนะพิซซ่าสลัดก็เอาขนมปังมาทำนะคะคนกันเอาคนขนมปังแบบบ้านๆให้กินครูตองแบบบ้านๆนะคะอย่าไปอะไรมากนี่แหละหั่นสี่เหลี่ยมก็หั่นตามที่เราอยากได้ใหญ่เล็กยังไงก็ตามนั้นเลยนะคะใส่ถาดเนาะใส่ถาดแบบนี้แล้วเราก็เอาเนยนะคะเนยเนี่ยให้มันเป็นเนยเหลวนะคะเนยนี้เนี่ยนองไปเลยนะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็มาปรุงทีนึงสำหรับใครที่ลดน้ำหนักก็ไม่ต้องใส่นะคะเนยอ่ะไม่ต้องแบบโอ้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็ใครลดน้ำหนักก็ไม่ต้องใส่เอาอย่างนี้เลยเอาไปใส่เอาอบได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเราค่อยมาทีนึงแล้วเดี๋ยวเราจะโรยเกลือนิดนึงนี้แล้วค่ะเราก็ไปเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวครูตองของเราก็เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณ15นาทีได้นะคะสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวยังไงก็เอาไปรอให้เย็นก่อนแล้วค่อยไปใส่ในสลัดนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กำลังใจตาด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ